สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไอนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเปลี่ยนจักรยานนะครับคันนี้นะฮะคันนี้เป็นจักรยานคู่ใจของผมเองนะครับผมปั่นมาแล้วนะครับประมาณ2ปีนะครับผมเป็นจักรยานไฟฟ้านาถ้าแล้เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นจักรยานไฟฟ้าโหทำซะสคลิปวิดีโอเลยครับแต่ว่าคลิปที่แล้วอ่ะผมใช้เวลาการทําจริงๆนะประมาณ2สัปดาห์นะครับถึงซอยมาเป็น3คลิปวิดีโอใหอ Girl, ้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่คล yeah. ิปนี้ นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับการเปลี่ยนจักรยานเนี้ยทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเสือหมอบไฮบริดอย่างคันนี้นะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าง่ายๆครับง่ายจริงๆนะครับผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยครับผมไปเลยนะฮะไปเลยง่ายมากๆครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝฟรั่งเขาเรียกครับ มอเตอร์นะครับที่สามารถถอดนะครับล้อเดิมนะครับของเจ้าจักรยานคันเก่านะครับแล้วก็ยกชุดนี้นะครับเข้าไปแทนที่ล้อเดิมนะฮะของจักรยานได้เลยนะครับซึ่งแทบจะไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยครับง่ายมากๆนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ในตัวตามจริงเขาแยกออกมานะแต่ผมประกอบไปแล้วแล้วผมถอดไม่ออกนะครับผมวันนี้สารภาพเลยนะครับแล้วก็ชุดฮับมอเตอร์นะครับนี่นะในส่วนด้านในนะครับพิเศษนะครับในส่วนของไอมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับของสตาร์ทอัพนะครับจากต่างประเทศนะครับท สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับสั่งงานสั่งการนะครับแล้วก็แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูปรกอ์ข้างในกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับตัวนี้ผมได้แกะดูแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ที่ชาร์จนะครับขนาด42โวลต์นะครับ2แอมป์นะ1เส้นนะครับก็คือชาร์จเข้าที่รูนะของเจ้าล้อจักรยานตัวนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีมิเตอร์นะครับวิ่งบอกนะครับว่าไฟเต็ม หรือไฟไม่เต็มหรือเหลือกี่ขีดนะถ้าถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟในส่วนนี้จะไม่วิ่งนะครับนี่นะครับที่จับโทรศัพท์นะครับผมบอกได้เลยว่างานดีกว่าผมซื้อแถวบ้านอยู่นะครับเนี่ยที่จับโทรศัพท์ผมไม่กลัวเลยผมเอา iPhone ของผมมาเจ็ดพัทนะครับใส่ผมไม่กลัวหล่ดเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์อื่นๆนะครับผมนี่ชุดดิสเบรกถ้าล้อรถของเราครับเป็นระบบดิสเบรกนะครับเราก็ใส่นี่นะฝั่งนี้แต่ของผมเป็น v ีเบรกนะครับแล้วก็พวก ประแจต่างๆนะครับอุปกรณ์ถอดน็อตไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้นะครับแต่อยากจะย้ําอีกหนึ่งอย่างครับในขณะที่สั่งซื้อนะครับควรเลือกขนาดของล้อนะครับให้เหมาะกับจักรยานของท่านนะครับเพราะว่าเขาจะมีอยู่ประมาณ3 3ขนาดมั้งนะครับก็มี26นิ้วนะครับมีล้อ 700C อนะครับตัวนี้เป็น 700C นะครับแล้วก็เป็น26นิ้วที่เป็นล้อ ล้อวิบากนะครับล้อเมาเทนไบส์ครับอ่านั้นเราควรกดสั่งซื้อให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นจะได้ล้อมาไม่ตรงกับจักรยานของท่านได้นะครับคราวนี้อีกหนึ่งอย่างนี่ที่ผมพลาดนะครับอขอยืนหน่อยเมื่อกี้เมื่อยนะครับในการสั่งซื้อนะครับล้อจักรยานชิ้นนี้นะครับผมไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีนะครับเพราะเขาไม่แถมคันเร่งให้ครับอ เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับผมส่งเรื่องร้องเรียนนะครับว่าทําไมถึงไม่แถมคันเร่งให้แล้วผมจะสั่งงานได้ยังไงอ่ะผมจะบิดได้ยังไงนะครับพอได้คําตอบมานะครับผมถึงก็แบบจะดีใจหรือจะเสียใจคือแทบจะไม่เสียใจเลยครับเพราะว่าล้อนะครับไอมอเตอร์ตัวนี้ฉลาดมากครับเป็นระบบไฮบริดนะครับผมซึ่งแปรผันตามาลังของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวช่วงที่รีวิวเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ขอตัวนะครับประกอบเข้ากับรถจักรยานคันนี้ แล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งวิวสวยมากๆเลยครับผมโอเคครับขอตัวเปลี่ยนจะรอนี่ใส่รถคันนี้ก่อนเลยครับโอเคครับงานออกมาตัวนี้เป็นดุมปลดนะฮะนี่นะครับหลุดแล้วแล้วก็นําล้อใหม่ใส่เข้ามานะครับแค่นี้นะครับจะเรียกว่าเป็นงาน DIY ดีไหมแต่ว่าทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเอาล้อใหม่มาใส่เลยครับผมไปเลยโอเคนะครับถอดล้อเก่าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ยกล้อใหม่ใส่ลงไปเลยครับผม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขันน็อตกันครับโอเคนะครับก็พอใส่ลงไปเสร็จแล้วครับขันน็อตครับเบอร์สิบเจ็ดครับเสร็จแล้วเรามาขันต่อฝั่งนี้ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆอย่างนี้เราจะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นงานดี y ดีหรือเปล่าครับเพราะว่าขันน็อตแค่สองตัวครับเสร็จเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆต่อไปเลยครับผมไปเลยโอเคนะครับเพื่อนๆครับ เรามาคุยกันในส่วนของแอปพลิเคชันกันต่อเลยนะครับก็ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า i mo นะครับนี่นะแล้วก็ t o r นะครับ i motor นะครับจะอ่านว่าอย่างนี้เนาะ3นะครับเซิร์ชเลยนะครับอ่าในส่วนนี้โหลดมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะขึ้น2ก็จริงแต่ว่าเราเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือก2หรือ3นะครับโอเคในส่วนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชันนะครับ i อ o t เตอร์นะครับเข้ามานะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะมีให้เลือกว่า iMo อ o ตอร์ o t o r อเอร์สฮามอเตอร์ที่ผมใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อว่า iMo อ o ต3นะครับก็เข้าไปได้เลยนะปั๊บในส่วนนี้ขึ้นมานะครับให้ทำการนะครับเปิดสวิต นะครับที่ตัวล้อนะครับของเรานะครับให้อ่อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยถ้าเขาถามหารหัสนะครับให้ใช้รหัส04ตัวนะครับในการเข้ามานะครับผมแล้วหรือถ้าเข้ามาแล้วนะครับอาจจะแก้ไขรหัสผ่านได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนหน้าตาของแอปพลิเคชันก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะมีแผนที่นะครับนี่นะครับแผนที่อ่า สามารถวัดระยะทางดูแผนที่นะครับในขณะปั่นก็ได้นะครับผมว่านะถ้าเป็นแบบ Messenger ร์ในกรุงเทพที่ผมเคยเห็นนะที่เขาปั่นจักรยานน่ะโอ้หน้าท่าทางเหนื่อยน่าดูนะครับก็ถ้าเอาเจ้าคับมอเตอร์ตัวนี้นะครับไปใส่นะผมว่าน่าจะชิลเลยนะครับเพราะว่ามีแผนที่เรียวไทม์นะให้ดูเลยนะเราปั่นวันนึงกี่กิโลนะครับไปทางไหนบ้างโอเคนะครับย้อนกลับมานะครับก็จะมีเข็มทิศนะเข็มทิศนี่นะครับตอนนี้ผม เอียงโทรศัพท์ซ้ายขวานะครับมันก็จะเอียงตามมันก็จะบอกทิศเรานะครับผมในส่วนแรกนะครับผมคิดว่าเอะไอปุ่มๆเนี่ยผมยังไม่ได้เอามานั่งแปลเนาะผมคิดว่าเขาจะเป็นเกียร์นะครับต,ต่างๆไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นะครับแต่ละโหมดทํางานแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าจะเริ่มจากซอฟต์สุดคือซ้ายมือนะครับแล้วก็ฮาร์ดสุดๆนะครับอยู่ทางขวามือนะครับให้จําไว้แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟัง คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังโอเคมาในหมวดแรกนะครับ p ลัง i c ่งนะครับ exercise นะครับผมตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับผม exercise นะครับไม่ต้องพูดมากเลยครับที่แปลว่ากายภาพนะครับพลังสิ่งแคลนะครับแปลว่ากายภาพนะครับ exercise แปลว่าออกกำลังกายก็คือว่าโหมดนี้เพียวๆเลยครับผมปั่นอย่างเดียวครับโอเคครับพอขยับมาที่โหมดที่2นะครับอีโก้โหมดเนาะอีโก้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะ กระจายกาลังมอเตอร์อ่อนๆนะครับเป็นช่วงๆนะครับบางทีอาจจะช่วยเราในการดันเกียร์ขึ้นไปนะครับก็อ่อนๆซอฟๆเบาๆปัป่นในเมืองนี่สนุกมากเลยครับโหมดนี้อีโก้นะครับคือไม่แรงมากเนาะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะก,กังวลนะครับว่าเวลาปันป่นๆไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะเบรคนะครับมอเตอร์จะทํางานหรือเปล่าผมตอบได้เลยครับว่าไม่ครับถ้าเกิดมีเขาเรียกไงอะ่ะเหตุให้เราจะต้องกําเบรกนะครับแล้วความเร็วมันตกลงนะครับมอเตอร์จะตัดการทํางานทันทีนะครับ ซึ่งอัตโนมัติมากๆเลยนะครับเป็นไฮบริดปลอดภัยมากๆโอเคพอมาในโหมดต่อไปนะครับอีโคโนมิกโหมดนะครับก็สูงขึ้นนะครับจากเมื่อกี้นะครับแรงขึ้นจากโหมดอีโคนะครับก็จะซิ่งๆหน่อยนะครับอันนี้ก็สนุกเลยแหละครับแต่ค่อนข้างจะแรงเลยนะถ้าใครยังไม่เคยนะยังไม่ชินนะผมไม่แนะนําให้โหมดนี้นะผมอยากให้แนะนําให้ไล่ตั้งแต่อันแรกนะครับอัน2ก่อนให้ชินก่อนอัน2เนี่ยจะเริ่มชินแล้วเพราะว่าจะมีแรงแรงบิดเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราสามารถรู้สึกได้เลยนะขณะปั่นโอเคนะครับผม ต่อไปนะครับลำดับที่4ี่นะครับไม่ต้องพูดแปรให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าขึ้นว่าสปอร์ตโหมดนะครับตัวนี้ซิ่งมากเลยนะครับก็ผมแนะนําอีกเช่นเคยนะครับอยากให้ใช้ให้คล่องก่อนเลยนะครับถึงจะเข้าโหมดนี้เนาะคือโหมดนี้โหมดซิ่งเลยนะครับก็คือสามารถช่วยเราดันเกียร์ขึ้นไปนะครับจนถึงเกียร์สูงความเร็วรอบสูงนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับกิโลเมตรอ่ะนะฮะสูงแล้วก็ยังสามารถสั่งส่งกําลังอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้นะครับคลิมบิงนะฮะ อ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้แหละเนาะผมคิดว่าโหมดเนี่ยคือโหมดที่แรงที่สุดนะนะครับผมเลยลองไปซัดเลยนะครับแล้วก็ใส่โหมดนี้เข้าไปโอ้โหปรากฏว่าผมคิดผิดนะครับคิดผิดเลยนะครับที่ใส่โหมดนี้แล้วไปซัดนะครับใส่เต็มแรงนะครับถ้าไปแข่งกับใครก็คงแพ้ไปแล้วล่ะฮะตัวนี้นะครับคือโหมดไว้สําหรับขึ้นเขาอ่านะครับผมคือจะไม่แรงเท่าสปอร์ตนะตัวนี้ผมลองแล้วนะผมซัดเลยไม่แรงเท่าสปอร์ตนะครับ แต่ถ้าเจอทางชันนะครับจะส่งกําลังมอเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งโอ้ขึ้นดอยสุเทพชิวๆเลยนะถ้าใครมีความฝันนะครับแต่ไม่มีแรงเหมือนผมนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เลยนะครับอมาดูในส่วนอื่นก็จะเป็นมาตรตตอร์นะครับวัดกิโลเมตรนะครแคลอรี่ที่ใช้เวลาแล้วก็แบตเตอรี่ที่เหลือนะโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับเจ้ามอเตอร์นะครับฮับนะครับเวลนะฮะอิเล็กทริกบอ์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมองนะครับให้เป็นตัวช่วยในการปั่นนะครับที่ทําให้เราปั่นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าโอ้จากที่ได้ลองแล้วมีความรู้สึกว่ามันผสมผสานได้ดีมากเลยครับกับการปั่นของเรานะฮะซึ่งก็จะไม่ใช่ว่าเป็นออโต้สะทีเดียวนะครับผมมันก็จะยังเป็นซิมินะครับก็คือก้ำกึ่งกันเนาะ ซึ่งเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราได้ออกกาลังกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางทีนะครับในบางจังหวะเราก็สามารถปั่นช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวฮับตัวนี้นะครับช่วยไล่เกียร์ขึ้นไปพอความเร็วเริ่มคงที่เราจะใช้แต่ฮับก็ได้หรือเราจะใช้แต่แรงของเราก็ได้นะครับซึ่งเวลาทํางานคู่กันแล้วเนี่ยลงตัวเป็นอย่างมากครับผมกับเจ้าชุดนี้ครับโอเคครับถ้าผู้เรนท่านใดนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับเจ้าไอมอเตอร์นะครับ ตัวนี้ผมได้ทิ้งรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งหมดเลยทั้งราคาด้วยนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคครับคลิปหน้านะครับยังมีรีวิวอื่นๆนะครับเจ๋งๆนะฮะอีกนะครับซึ่งอาจจะเป็นของจากต่างประเทศของในประเทศของ DIY ของสร้างขึ้นมาเองรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามนะฮะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับอีกหนึ่งทีเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระอื่นๆมานําเสนอนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามมนะแลล้้ววรรรรอัััับบบชไดดเยคคสสีผม ขอให้สนุกกับการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฮบิดนะปั่นแล้วสนกุกมากๆครับผมไม่เชื่อต้องลองครับนี่ครับ